ครับสำหรับอำเภอกะทะลักเป็นอำเภอชั้นหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษเป็นอำเภอที่มีการเกษตรที่มากทั้งมันสำปะหลังทั้งข้าวโพดข้าวเปลือกทั้งเงาะทุเรียนอำเภอกะทะลักหรือว่าเทศบาลเมืองกะทะลักเรามีเจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมืองซึ่งเป็นที่เคารพรักของชาวอำเภอกะทะลักครับสำหรับเทศบาลเมืองกะทะลักของเราก็พยายามสื่อสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยซึ่งเราเพิ่งจัดงานลอยกระทงผ่านไปไม่นานนี้นะครับเสร็จแล้วทางเทศบาลเมืองกะทะลักของเราวันที่13 14นี้เราก็มีการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมืองแล้วก็ยังมีการแจกผ้าห่มให้กับพี่น้องในชุมชนทั้ง21ชุมชนพร้อมข้าวสารอีกประมาณ 1,500 ชุดสำหรับกิจกรรมของทางเทศบาลเราก็ยังมีการออกโรงทานหรือว่าโรงบุญนะครับสำหรับโรงบุญของพี่น้องชาวกะทะลักที่มาร่วมนี้เราร่วมตั้งแต่วันเย็นวันที่13ซึ่งวันที่13นี่มีการออกโรงบุญประมาณ100กว่าโรงบุญและวันที่14มีการออกโรงบุญ200กว่าโรงบุญแล้วก็มีพี่น้องช่างอำเภอกะทะลักมาร่วมงานอย่างเป็นอย่างมากแล้วเสร็จแล้วทางเทศบาลเมืองกะทะลักเราก็ยังได้จัดให้มีการประกวดส้มตำลีลาซึ่งได้การจัดประกวดนี้มี12คณะที่ส่งเข้าประกวดแล้วแต่ละขบวนแต่ละกลุ่มที่ส่งเข้าประกวดเป็นระดับที่ว่ามีฝีมือนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องชาวต่างจังหวัดนะครับได้มาเที่ยวอำเภอกะทะลักกันให้มากๆในเดือนธันวาคมนะครับมาร่วมกันฉลองงานฉลองเจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมืองของอำเภอกะทะลักครับครับสำหรับการจัดงานของเทศบาลเมืองกะทะลักเราก็ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการแล้วก็พี่น้องชุมชนชมรมต่างๆยกตัวอย่างชมรมไทยเก๊กชมรมแอโรบิกชมรมผู้สูงอายุที่ทางเทศบาลเมืองกะทะลักประสานก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอกะทะลักก็คือ เรามีเจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมืองเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่กราบไหว้ของพี่น้องชาวกะทะลักและชาวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้มาเห็นบรรยากาศของเจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมืองก็เป็นที่น่าชื่นชมเรามีผาหมออีแดงผาหมออีแดงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือว่าแกนแคนยอนของเมืองไทยซึ่งมีหินเต็มไปหมดนะครับแล้วก็อำเภอกะทะลักแล้วก็ยังมีของดีอีกก็คืองานเงาะทุเรียนที่จะเริ่มช่วงเดือนมิถุนายนนะครับทางทุเรียนของเราก็เป็นทุเรียนที่รสชาติอร่อยนะครับเงาะก็กรอบหวาน
อำเภอกะทะลักของเรานะครับตามที่ได้เกิดนำมานี้นะครับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอกะทะลักยังมีมากแล้วทีนี้สถานที่พักนะครับแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติเป็นที่รองรับคือเราก็จะมีเป็นแบบรีสอร์ทอยู่ในอุทยานแล้วก็ท่านใดที่อยากจะไปนอนอยู่บนผาหมออีแดงแล้วก็จะมีเต็นท์กางให้นะครับก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องชาวไทยมาสัมผัสแล้วก็ถ้าในตัวอำเภอแล้วก็มีรีสอร์ทเป็น10แห่งที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ครับ